วันนี้เนี่ยท็อปิกที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องของนักสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานนักสร้างสรรค์ความสุขให้กับลูกค้ากลุ่มคนที่มาชมแล้วก็ตัวเองเน้นตัวเองเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านมากเลยเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนภาพประกอบหลากหลายแนวมากเลยแล้วก็เคยอยู่ในวงการการ์ตูนด้วยนะคะแล้วก็ทำในส่วนของออกแบบงานออกแบบเนี่ยจะเป็นทั้งการออกแบบลายสักนะคะแล้วก็ออกแบบชุดสมาร์ทคอร์ดรับทำชุดสมาร์ทคอร์ดด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คืองานปั้นอันนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีหลากหลายแนวมากเลยตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ที่คนรู้จักอันนี้อันนี้เป็นตัวดิบว่ายังทำสีไม่เสร็จโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบวันนี้เราจะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณต่อนิรันดร์นะคะจากร้านก้าวหน้าหรือเรียกตัวเองว่าเป็นร้านก้าวหน้าค่ะโอเคค่ะขอเชิญคุณต่อนิรันดร์แนะนำตัวเองค่ะครับสวัสดีครับผมต่อนิรันดร์ชุนเชียนครับอาชีพตอนนี้เป็นนักสร้างสรรค์สลักหรือเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับก็งานหลักๆที่ทำตอนนี้ก็คือจะเป็นงานด้านการ์ตูนภาพประกอบแล้วก็งานโมเดลครับในส่วนที่จะเป็นงานที่ทำนี่ก็คือจะเป็นงานที่ทั้งเกิดจากการสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็เกิดจากทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแล้วทำไมคุณต่อถึงเลือกมาทำงานฟรีแลนซ์มันเป็นเพราะว่าเราส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการอิสระในการทำงานของเราเองแล้วก็ในการใช้ชีวิตอันที่สองคือมันอาจจะเกิดจากแรงขับกันในตัวนะครับเพราะก่อนที่ทำฟรีแลนซ์เนี่ยผมทำงานบริษัทมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าเราทำงานสายเลือดเราต้องอยู่กับระบบซึ่งมันจำกัดเราในระดับหนึ่งเราอยากทำอะไรที่มันมากขึ้นครับก็เลยตัดใจว่าเราลาออกนะครับแล้วก็ออกมาเริ่มหางานฟรีแลนซ์เลยอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อนานแค่ไหนเมื่อประมาณปี49ครับ48ถึง49ก็10 ปีได้ครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็ยังคงทำงานฟรีแลนซ์ต่อเรื่องมาเลยใช่ครับโอเคแสดงว่าบ้านรวยที่บ้านก็เป็นจัดการเล็กๆครับก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิดก็ส่วนหนึ่งก็เราก็ช่วยในจัดการที่บ้านบ้างนะครับแล้วก็ทำงานของเราเองบ้างในส่วนของฟรีแลนซ์ที่คุณต่อที่หยอกล้อกันเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเท่าที่ทราบมาที่งานฟรีแลนซ์ได้เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอิสระก็จริงแต่มันก็ต้องแลกกับรายได้ที่ไม่ได้เข้าทุกเดือนไม่ใช่งานประจำแต่อย่างที่คุณต่อได้แจ้งไว้ได้พูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าถ้าเราต้องการอิสระมันเหมาะกับการดำเนินชีวิตของเรารูปแบบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยคุณต่อก็เลยเลือกแนวทางนี้ก็เลยอยากทราบว่าตอนเนี้ยคือคุณต่ออยู่มาละ10 ปีกับงานฟรีแลนซ์ทำอะไรบ้างแล้วก็แบบไหนที่เราเริ่มต้นแล้วก็ทำต่อเนื่องมาหรือว่าเราเริ่มอะไรแล้วก็เปลี่ยนทำอะไรบ้างหรือเปล่าก็ตอนที่เริ่มทำฟรีแลนซ์เลยนี่คุณผมเริ่มต้นจากงานหนังสือเด็กครับเป็นงานที่ประกอบหนังสือสำหรับเด็กแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มมีงานที่เป็นการ์ตูนเป็นเล่มๆเข้ามาบ้างครับเขียนการ์ตูนครับเขียนการ์ตูนเป็นเล่มการ์ตูนช่องไหนก็เป็นใช่จะบอกว่าถ้าเกิดเรียกทับศัพท์ก็เรียกเป็นมังงะเป็นมังงะนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำงานพอเราเริ่มมีความรู้ด้านการออกแบบรูปเล่มเริ่มมีความรู้ด้านการออกแบบเนื้อหาสำหรับหนังสือเด็กแล้วเนี่ยงานที่เข้ามาอย่างคือเริ่มทำเนื้อหาสำหรับหนังสือเด็กแนวตั้งแต่แนวธรรมชาติแนวนิทานได้หมดครับโดยเป็นกิจกรรมในหนังสือสำหรับเด็กพอเราเริ่มทำได้เราสะสมองค์ความรู้แล้วเริ่มมีคนที่จะให้เราอยากให้เราไปถ่ายทอดแล้วลูกค้าที่หายังไงก็หมายถึงว่าหรือว่าเรามีโปรไฟล์เดิมอยู่แล้วแล้วเขามาติดต่อเราส่วนหนึ่งเกิดจากการมีโปรไฟล์เดิมจากการที่เราทำงานบริษัทแล้วครับเพราะว่าการทำงานบริษัทนี่มันช่วยให้เราหนึ่งเราเข้าใจระบบการทำงานของบริษัทเป็นพื้นฐานสองคือเรา
มีความรู้จักกับบุคลากรที่ทำงานในองค์กรเดิมๆเมื่อเขาเห็นว่าเราทำอะไรได้แล้วเราทำงานต่อเนื่องมาเมื่อเราออกไปไปทำงานเป็นฟรีแลนซ์เขาก็ดึงเรากลับเข้าไปช่วยงานก็ในลักษณะของฟรีแลนซ์ก็คือเป็นการส่งงานใช่ครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราก็คือกันตั้งแต่ต้นว่าเราทำทั้งงานทำประตูงานทำออกแบบต่างๆออกแบบไว้สำหรับออกแบบต่างๆรวมถึงงานโมเดลการปั้นทั้งสามอย่างเราคิดว่าอัตราส่วนของทั้งสามอย่างเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรมากกว่ากันและก็อะไรที่สร้างรายได้เป็นเป็นจันทร์ให้เรามากกว่ากันถ้าเกิดที่อัตราส่วนเวลาเนี่ยในตอนนี้นะครับงานโมเดลจะใช้เวลาในการทำงานมากกว่ามากที่สุดในขณะที่งานหนังสือจะรองลงมาและงานออกแบบบริษัทจะใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับแต่ในส่วนที่เป็นรายได้แล้วเนี่ยงานหนังสือจะเป็นรายได้ที่เป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่านะครับรองลงมาก็คือจะเป็นงานโมเดลส่วนบริษัทถ้าเกิดเป็นงานออกแบบบริษัทเนี่ยถ้างานมันจำนวนมากจริงก็จะได้ทับเทียมกันแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เราก็รับทุกงานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าช่วงนี้จะรับแบบไหนรับแบบไหนคือสมมติว่างานเข้ามาพร้อมกันทั้งสามอย่างคือต่อไปทีมงานครับในส่วนงานบางส่วนเนี่ยจะมีทีมงานซัพพอร์ตอย่างเช่นในงานหนังสือเนี่ยบางส่วนเราต้องกระจายงานไปเพื่อว่าเป็นการให้งานมันเดินเร็วมากขึ้นหรืออย่างงานโมเดลอย่างเงี้ยก็จะกระจายงานในส่วนที่จะพอช่วยเราได้ครับผมโอเคทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราบอกว่าเป็นงานเนี่ยมันเป็นอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาที่อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นก็คือว่ามีเวลาช่วยงานของที่บ้านด้วยเนาะแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อใช้เวลาเกือบ24ชั่วโมงหรือเปล่าคะในการก็ตอนนี้จำกัดเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยวันประมาณ10ชั่วโมงครับก่อนหน้านี้จะประมาณ12ชั่วโมงต่อวันดูแล้วเหมือนมันเยอะมากก็7วันต่อสัปดาห์ครับโอเคคือตอนนี้เนี่ยยังมีแคปซิตี้เหลือที่ยังรับงานเพิ่มได้อยู่ก็ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าก็คือเราอาศัยที่ว่าการบริหารจัดการเวลาทีนี้ถ้าลงในดีเทลเนี่ยอยากทราบว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะคือมันเป็นงานปั้นเนาะใช่ครับช่วยอธิบายแต่ละตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตัวไหนเป็นอะไรตัวนี้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคิดว่ามันคือคาแรคเตอร์ที่เป็นที่รู้จักแล้วตัวอื่นเดี๋ยวเอาตั้งแต่ตัวดังด้านขวามือนี้ก่อนกันอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ไดคูล่าต็อกนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วประมาณ10ปีที่ทางสตูดิโอบีบอยเขาออกแบบมาโดยการเอาล็อต็อกมาใส่เป็นคาแรคเตอร์ไดคูล่านะครับตัวถัดไปนี่จะเป็นไทเกอร์เซเว่นอาจจะเป็นคาแรคเตอร์จากหนังทีวีฮีโร่ยุค70ตัวนี้คือนานมากก็คือประมาณ30ปีแล้วครับปีตัวนี้เป็นแบบที่ปกติท้องตลาดจะไม่ค่อยทำกันแล้วสมัยก่อนมีทำไหมคะสมัยก่อนไม่มีนะครับจะมีก็จะเป็นออกมาเป็นของเล่นอีกรูปแบบนึงจะเป็นของเล่นแบบตุ๊กตาเลยแต่ออกเป็นนางเหมือนจริงจะไม่ค่อยมีนะครับตัวตรงกลางตัวใหญ่สุดนี่คือเป็นอุลตร้าแมนเมลอสนะครับเป็นตัวที่เมลอสในเวอร์ชันที่ถอดกล่องปกติตัวโมเดลตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนทำอันนี้ปีไหนครับเมลอสน่ามันต้นปี80ครับก็คือหมายถึงทำลายของหนังนะใช่แต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาปั้นเมื่อประมาณปีก่อนปีที่แล้วนี้นะครับตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่จากการ์ตูนที่ผมกับเพื่อนเขียนขึ้นมาเองแล้วก็มีแล้วก็ได้ทำเป็นเกมค่ะก็เลยคนเพื่อนที่เขาทำเป็นเกมก็เลยสั่งปั้นขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมาเป็นของที่ระลึกนะครับตัวถัดไปตัวนี้ยังอยู่ในขั้นของการสร้างอยู่ก็คือตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์จากหนัง
ละครละครไทยครับเหี่ยวรัติการนะครับตัวนี้กำลังอยู่ในการปั้นอยู่ครับก็จะเสร็จแล้วโชว์นี่คือมาสั่งทำหมดเลยจะมีทั้งงานสั่งทำแล้วก็งานที่ทำออกมาเพื่อที่จะให้คนมาสั่งครับคืองานผมทำด้านการปั้นจะมีสองประเภทคืองานที่ลูกค้าสั่งมาโดยเฉพาะก็คือลูกค้าต้องการเช่นที่เขาต้องการเหยื่อที่การก็สั่งที่ต้องการเลยอ๋อนี่คือลูกค้าบอกมาเลยว่าสั่งเรื่องของใช่กับอย่างสองคืองานที่เราอยากทำออกมาเพื่อที่จะหนึ่งโอเคเราอยากทำเก็บไว้และสองก็คือถ้าเกิดคนเห็นแล้วอยากต้องการชอบก็สามารถสั่งไปได้ส่วนมากตัวพวกนี้เนี่ยจะหาในตลาดไม่ได้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกสร้างตัวที่ไม่ค่อยมีคนในตลาดทำกันเท่าไหร่คือที่บอกว่าทำไมเราถึงวันนี้ถึงได้โฟกัสกับเรื่องปั้นพอดีเห็นงานเยอะมากมีผลงานออกมาเยอะมากเนาะคือเวลามางานที่ไหนก็จะมาเจองานปั้นมีแบบต่างๆออกมาโชว์เสมอแล้วก็พี่ตัวบอกว่าใช้เวลากับตัวนี้นานมากเลยอันนี้คือสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ชอบจะบอกว่าชอบเป็นระดับ2ได้ลองจากการวาดรูปแล้วถ้ามองเอาแบบหลักแบบเขาเรียกว่าอะไรตรรกะนะคะถ้าเราวาดรูปได้ตังค์เยอะกว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้เวลาตรงนั้นไปตรงนี้มันก็สนองความต้องการท้าทายบางอย่างบางทีในใจเราก็อยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างไปเพราะว่าผมว่าบางทีถ้าเกิดบอกว่าบอกตรงๆว่าถ้าให้นั่งวาดรูปทั้งวันก็อาจจะเบื่อโอเคมันเป็นคาแรคเตอร์เราเบื่อง่ายทำไมก็อยากทำอะไรที่มันต่างๆออกไปในแต่ละวันครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เรามาถึงจุดที่มองว่าตอนนี้คุณต่อผ่านระยะเวลามา10ปีแล้วที่อยู่กับงานฟรีแลนซ์ก็ถือว่าสิ่งที่ทำตั้งแต่เริ่มต้นมาวาดรูปเขียนการ์ตูนการปั้นหรือการออกแบบซึ่งมันก็อยู่รวมเป็นงานศิลปะแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยคุณบอกว่าคนที่จะเลือกมาทำงานฟรีแลนซ์ตอนนี้เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติทั้งต้นก็คือมีความถนัดในด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะใช่ครับคือต้องมีความชัดเจนต้องมีความชอบชัดเจนว่าสิ่งที่อยากทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบจริงผมว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์แล้วทำสิ่งที่ชอบผมว่าไม่มีความสุขแล้วสักวันเขาต้องไปหาอย่างอื่นทำผมว่าสิ่งที่ดึงคนให้ทำอยู่ในวงการนี้คือมันเป็นความชอบที่สุดเขาเลยก้าวมาเอาความมั่นคงเป็นแรกใช่ใช่กำลังจะพูดถึงเรื่องความมั่นคงคือเนื่องจากงานฟรีแลนซ์เนี่ยเราไม่ได้รับเงินเดือนทุกเดือนทีนี้เราต้องวางแผนมาก่อนไหมว่าเราจะใช้เวลากี่เดือนกว่าเราจะได้เงินก็ถ้าเกิดวางดีมันต้องวางเป็นระยะปีทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อคิดที่เราได้จากการคุยกับคุณต่อเนี่ยคุณต่อก็แนะนำมาเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจการทำอาชีพฟรีแลนซ์คือคุณต่อเนี่ยเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่สร้างสรรค์งานออกมาได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับงานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคืองานทำได้หลายอย่างแล้วมีคอนเนคชั่นจากบริษัทเก่าจากคนที่เห็นผลงานแล้วก็ต้องการใช้บริการทีนี้เนี่ยโอเคทุกคนเห็นหมดแล้วว่าคุณต่อทำอะไรได้บ้างก็ยังมี capacity เพิ่มเติมที่จะรับงานได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติดต่อยังไงก็ติดต่อได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวผมก็คือชื่อนิรันดร์ชูวิเชียนครับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือมีเพจก็ชื่อเพจว่า Boys Toy ครับกดที่หนึ่ง BOY Photography S แล้วก็ TOY ครับโอเคก็คืออินบ็อกซ์เข้าไปใช่ครับผมโอเคแล้วก็เรื่องระยะเวลาการทำหรือเรื่องราคาต่างๆก็ไปคุยกันรอบใช่ครับโอเคค่ะงั้นวันนี้รายการเหมือนจะไร้สาระของเราก็พาสาระมาสู่คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิรันดร์ ชูวิเชียนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เปิดเข้ามาดูรายการนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ